บิวจักรพันธ์โดนปล่อยแชทหลุดนินทาคู่จิ้นไบเบิลส่วนส่วนนข่าวมือถือพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งกับแฮชแท็กบิวกลับมาทําไมเรียกว่าพึ่งหวนกลับมาเข้าวงการหลังพ้นปมทําร้ายอดีตแฟนแต่แต,แต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วหลังมีการปล่อยแชทหลุดเป็นการพูดคุยเชิงนินทาแบบแรงๆออกแนวเหยียดเพศไม่ให้เกียรติคู่จิ้นอย่างคุณไบเบิลอันนี้ทําให้ชาวเนต็ตออกมาวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของมารยาทและความเหมาะสมซึ่ง แชทที่หลุดออกมาจะเป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นการสร้างแชทเพื่อดิสเครดิตดารานุ่มยังไงต้องรอคุณบิวออกมาชี้แจงส่วนนั่าวมือถ